ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านเลยเนาะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิอาจารย์ขอโอกาสในวาระอันเป็นมงคลในการขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2564ได้อวยพรให้กับญาติโยมทุกท่านเลยเนาะเมื่อคืนก็ไม่ได้คิวมาให้พรก็เลยเป็นวันนี้ตอนนี้เลยทีเดียวจะดีกว่าก็จะขอโอกาสที่จะนำการอวยพรมาเป็น9ภาษา3ภาษาก็ยาวหน่อยแล้วก็6ภาษาก็อย่างสั้นเอาเลยเนาะภาษาอังกฤษก่อน May the power of your generosity in all your activities leading up to this new year come together as a bright clear sphere of merit at the center of your bodyMay this merit bring you long life, good complexion, happiness, strength and wisdom without end. May every good wish of yours be fulfilled. May you enjoy harmony in your family life and prosperity in your business life. When you come to meditate, may you attain the Dhammakaya swiftly in every lifetime until you enter upon Nirvana. Happy New Year. That's a pain, isn't it?Que el poder de todos los méritos que has hecho este año se une como una esfera de mérito brillante y clara en el centro de tu cuerpo. Que este mérito traiga una larga vida, felicidad, fuerza y sabiduría sin fin. Que todos buenos deseos de los tuyos se cumplan. Usted disfrutará de la armonía en su vida familiar.Y la prosperidad en su vida empresarial. Cuando se llega a meditar, puede usted alcanzar el Dhammakaya rápidamente en cada vida hasta que tú entras en el Nirvana. Feliz Año Nuevo. Hasta Vietnam. An Cang Tuen Vuong Cung Chuc Tuen Nien Sực.แควโวเบียนทานกองลีนมีนทานฟุกปรีนมีนตุยลุงเดนิเทียนสูงซึงเงียวติงฉุกวีหวีอ่างหลาหันฟุกนาโมปงสื่อตุตกามอนีฟักนาโมอายิดฟักภาษาฝรั่งเศสโอนันเนภาษาเยอรมันโปรสิตนิวยาร์ภาษาเนเธอร์แลนด์เกลุกิกนิวยาร์ภาษาอิตาลีเฟลิเชอานโนนัวโวภาษาญี่ปุ่นอากิมาชิเตโอเมเดโตะกุไซมัสแล้วก็สุดท้ายก็คือภาษาไทยสวัสดีปีใหม่แล้วก็ให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละพัฒิพานธนสารบริวารสมบัตินึกปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ดีทางที่ชอบที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและบารมีให้ความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดไปเทอญจากนี้ไปกราบนิมนต์คณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านเพื่อตั้งใจปฏิบัติธรรมตามเสียงของคุณครูแม่ใหญ่พร้อมกันเลยนะ